สวัสดีครับสวัสดีครับน้องวันนี้ก็เราจะมาเฉลยนะครับข้อสอบนะครับโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับก็เป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องเรขาคณิตนะครับโดยพี่บุ๋มนะครับ High Speed Math Center นะครับ เอาล่ะนี่เป็นข้อสอบเข้าเรียกว่าข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมเลยนะครับ เอาล่ะมาเริ่มดูข้อสอบเลยนะครับเป็นข้อสอบที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ เขาบอกว่านะครับตามรูปเลยนะครับน้องเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยจงหาความยาวรอบรูป A นะครับ AB นะครับตัวนี้คือ AB นะครับ A B C D นะครับคือรากมานี่จงหาความยาวรอบรูปรูปนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งข้อนี้จริงๆแล้วตรงนี้เรารู้แล้ว10ตรงนี้2ตรงนี้2ตรงนี้คือเท่าไหร่นั่นเองถ้าเกิดลองทราบ CD นะจบเลยนะครับข้อนี้อยู่ที่ CD ครับว่า CD เนี่ยคือเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาล่ะข้อนี้นะครับตรงนี้เป็น2กับ2เท่ากันด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวข้อนี้เราต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะฮะในการทำข้อสอบข้อนี้เรามาดูเฉลยกันเลยนะครับน้องข้อนี้นะครับเราขอแนะนิดนึงก็คือน้องดูจากรูปนี้นะครับเรามาดูรูปนี้เป็นหลักเราลากนะครับเราลากขอตัวนี้เกิดขึ้นลากมาตามรูปนี้แหละนะครับจากจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าจุดของนะครับจุดศูนย์กลางเราลากไปที่จุด B ครับผมลากมาตรงนี้ก็จะได้รูปนี้เป็นต้นนะครับระยะนี้ถ้าเราให้เป็น4นะครับระยะนี้จะต้องเป็น2 4น้องก็จริงไหมครับพี่ถามก่อนเอาทีละประโยคตรงนี้เป็น2 4ตรงนี้งงไหมนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันเท่ากันนะครับอันนี้มันเท่ากันตัวนี้ต้องเท่ากันด้วยถูกไหมฮะตรงนี้เท่ากันแต่ตรงนี้ต้องเท่าอยู่แล้วเพราะตรงนี้มันคือรัศมีนะครับจากทฤษฎีตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้4ตรงนี้ต้อง2 4อันนี้นะฮะเป็นทฤษฎีของเรื่องสามเหลี่ยมนะครับเราลากเส้นแบ่งครึ่งนะฮะตรงนี้4ตรงนี้ต้อง2 4เสมอครับผมเอาละตรงนี้นะครับเราจะให้เป็น B นะครับตรงนี้ให้เป็น A คือตรงนี้นะครับเป็น A ระยะนี้ถึงนี้คือ A เอาละครับจะได้รูปทั้งหมดเนี่ยเป็นดังรูปนี้แล้วนะครับอันนี้คือการจินตนาการวาดรูปออกมานะครับเป็นรูปด้านล่างละคราวนี้น้องสังเกตนิดนึงนะครับสังเกตสามเหลี่ยมตรงนี้ครับนะฮะเราจะต้องมุ่งมั่นในการหาสีให้ได้นะครับถ้ารู้สีก็รู้จบเลยดูสามเหลี่ยมรูปนี้มันจะเข้ากฎของพีทาโกรัสเดี๋ยวก่อนตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากดีไหมอ่ะตรงนี้ก่อนดูทีละรูปตรงนี้เป็นมุมฉากเพราะอะไรเพราะนี่คือคอร์ดนี่คือจุดศูนย์กลางลากไปแบ่งครึ่งคอร์ดตรงนี้ต้องตั้งฉากเสมอครับอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากละตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับงั้นตรงนี้ต้องฉากด้วยนะครับเพราะเป็นมุมตรงข้ามกันนะครับข้อนี้เราถึงได้ว่า a กำลัง2ด้านนี้นะครับ a กำลัง2บวกนะครับ a กำลัง2คือด้านนี้ a กำลัง2บวก b กำลัง2เห็นไหมฮะ a กำลัง2บวก b กำลัง2คือ2กำลัง2ก็คือ4อันนี้มาจากกฎของพีทาโกรัสนะครับอันนี้คือพีทาเลยนะพีทาโกรัสนะครับเอาละมาดูต่อครับดูสมการต่อดูสามเหลี่ยมรูปนี้บ้างนี่ดูรูปนี้บ้างนะครับพอดูรูปนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่า b กำลัง2เห็นไหมครับบวก c กำลัง2เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้คือ5 5กำลัง2คือ25ครับผมเอาละจาก2สมการนี้นะครับถ้าเราเอาสมการนี้เป็นสมการที่1แล้วกันสมการนี้เป็นสมการที่2แล้วพี่บุ๋มก็เอาสมการที่นะครับเอาสมการที่1เนี่ยลบ2เลยนะครับเราจะได้สมการนี้ออกมานะครับก็คือ4กำลัง2ลบไอ้ b กำลัง2ตัดออกไปนะฮะลบ a กำลัง2เท่ากับ25ลบ4เหลือ21เห็นไหมครับแต่ตรงนี้เราแยกแฟกเตอร์รอไว้เลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราทราบแล้วทราบอะไรทราบ4ลบบวก a คือ5ถูกไหมฮะ4บวก a เนี่ยมันคือ5ครับผมทำไมเป็น5ล่ะเพราะว่า4บวก a คือตรงเนี้ยเห็นไหมฮะ4บวก a คือตรงเนี้ยค
คือรัศมีเหมือนกันตรงนี้คือรัศมีนี่คือ c บวก a ถูกไหมฮะก็คือ5นั่นเองคือรัศมีของตัวนี้ก็คือ5ตรงนี้นะครับเอามาใช้ c บวก a เป็น5งั้นตรงนี้เป็น5ก็4ลบ a ต้องเป็น21ส่วน5มาละทีละตัวนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาสมการนี้มาบวกกันนะครับก็คือสมการที่3กับสมการที่4มาบวกกันนะฮะบวกกันจะได้ 2c เลยเห็นไหม 2c เท่ากับตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับบวกกันก็คือ21ส่วน5ไปบวกกับ5เป็น 9.2 นะครับเราจึงได้ว่าเจ้า 2c คือ 9.2 จบเลยครับบิงโกเลยคราวนี้งั้นความยาว ABCD ก็คือเอา 2c นะฮะตรงนี้คือ 2c นะครับ 2c แล้วก็บวกกับ2บวกกับ2บวกกับ10ตอบ 23.2 ครับตอบข้อนี้เต็มที่เลย 23.2 ANS เลยครับตรงนี้อีกข้อหนึ่งฮะข้อนี้ถือว่าสวยเป็นโจทย์เตรียมแต่โจทย์ดีนะครับข้อนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมที่น่าสนใจเป็นเรื่องเลขาแล้วก็ใช้กฎของพีทาโกรัสมาช่วยนะครับงั้นน้องทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังตามไม่ทันโอเคครับน้องถือว่าใช้ได้ครับอีกข้อหนึ่ง